จริงๆได้เห็นเมื่อวานก็คุยกับโต้งเห็นบอกว่ามีการแถลงข่าวอะไรกันแล้วใช่ไหมคะแต่วันหนูยังไม่ได้อ่านข่าวเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยว่ายังไงก็ทุกเหมือนทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าจริงๆไม่ได้คุยรายละเอียดมากแต่เหมือนฟังจากเสียงที่เขาพูดแล้วก็ดูสบายใจไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรค่ะเหมือนหลายๆคนเป็นห่วงว่าพี่โต้งจะกลับไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมปังก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็แสดงว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเห็นว่าขอโทษอะไรคุยกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราก็เข้าใจว่ามันมีเรื่องยาเสพติดเรื่องไปทำจริงๆก็คุยกันอยู่ตลอดหมายถึงว่าวันที่เขาไปทำงานปังก็มีโอกาสได้คุยกับเขาก็ไม่เห็นมีเรื่องราวอะไรค่ะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นอันนั้นปังก็ไม่ทราบจริงๆทราบเพราะข่าวเหมือนกันค่ะแล้วก็เลยได้โทรไปถามเขาอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเครียดไหมว่าข่าวมาก็ค่อนข้างแบบใช่ใช่ค่ะเขาเหมือนก็เป็นกังวลด้วยเรื่องงานเรื่องภาพลักษณ์หรืออะไรต่างๆเขาก็เหมือนแบบอยากให้ทุกอย่างออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละปังก็ได้แต่เป็นห่วงแล้วก็บอกให้แบบก็ระวังเพราะว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีอะไรมันรวดเร็วอะค่ะเอาจริงๆความที่คนเราเป็นถือว่าฮอตนะเวลาไปออกงานเราไว้ใจเชื่อใจหรือว่ายังไงบ้างคนเชื่อใจเรื่องอะไรอะต้องมีอ๋อโอเคโอ้ยจริงๆปังว่ามันปังรู้จักเขามาก็8ปีปังก็รู้จักเขาในรูปแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มันก็อยู่ที่เราด้วยเราก็ต้องเชื่อใจเขาเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงเขาเองก็ต้องทำให้เราเชื่อใจด้วยแหละเราถึงอยู่มาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยให้เขา 100% ค่ะจริงๆปังว่าเราต้องให้สเปซในการทำงานอยู่แล้วเขาเองก็ให้สเปซในการทำงานของปังแบบเวลาถ่ายละครอะไรปังอาจจะหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาเหมือนกันเพราะว่าแต่จริงๆเขาก็น่ารักหมายถึงว่าเขาก็จะโทรมาก่อนเล่นเล่นเสร็จก็จะบอกอะไรอยู่แล้วที่เราคบกันไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยไม่มีค่ะไม่มีถ้าเรื่องทำงานหรือว่าเรื่องเวลาไปทำงานแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะส่วนตัวเราก็มั่นใจเขาก็มั่นใจก็อยากให้เขาทำให้เรามั่นใจแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะฝากบอกเลยฟังเขาแสดงให้เราเห็นยังไงบ้างว่าเขาไว้ใจได้ก็เขาก็จะเล่าให้ฟังแทบจะทุกเรื่องอะค่ะที่เกิดขึ้นหมายถึงว่าวันนี้ไปไหนแล้วถึงหรือยังจะเล่นแล้วนะบินแล้วนะหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะมีไหมในรูปแบบที่มาเป็นมาโนเนียมาพัวพันด้วยแต่ต้องมาเล่าไม่มีนะคะหรือมีเราไม่บอกไม่รู้ล้อเล่นล้อเล่นไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วเราเคยดีเช็คอะไรกับเขาไหมต้องเช็คเซลอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่หนูว่าเซลเล่นอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบรู้ว่าเราก็แบบไอ้นี่นิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่เคยพูดกันในเวที่แบบซีเรียสไม่มีค่ะแสดงว่ายิ่งงานวันยิ่งเชื่อใจได้ใช่ส่วนใหญ่วันก็จะเซลเขาแบบสาวเยอะนะงานเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ล่าสุดไงล่าสุดไปแบบขึ้นเรือก็แบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแฮปปี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอะไรเลยมันเหมือนบางอยู่แบบรู้จักเขามานานเราด้วยมันก็ไว้ใจได้ในระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละส่วนใหญ่แซวกันแบบน่ารักน่ารักเพราะว่าเขาก็รู้แหละว่าเราก็แอบหึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแบบเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเฮ้ยฉันเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมองว่าคุยกันแบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยดีกว่าจริงเราหึงไหมอ่ะไม่หึงเสียงสูงนะเสียงสูงทำไมอ่ะนั่นแหละไม่ยิ่งสูงไปใหญ่แต่ไม่เป็นแบบสั่งห้ามว่าตรงนี้ไม่มีค่ะไม่มีมองว่าทำงานก็คือให้สเปซกันเต็มที่อะไรแล้วก็เข้าใจว่าแบบเวเขาต้องมีแบบผู้หญิงเซ็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยปังเข้าใจค่ะเราบอกพอเราบอกว่าไม่ได้มีกฎเหล็กที่กรอบอะไรใช่ไหมห้ามไม่ได้ค่ะเล่นเรียนไม่มีค่ะไม่มีกับที่บ้านของเราต้องครบพิสูจน์ตัวเองเนี่ยจริงๆก็ยังขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเลยคุณพ่อคุณแม่เรามีถามไทยบ้างไหมก็ข่าวจริงๆก็ช่วงนี้ข่าวเยอะคุณพ่อคุณแม่ก็อ่านข่าวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องข่าวอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเวลาเขาตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เกรงใจที่บ้านมีการขออนุญาตเราก่อนไหมหรือว่าไปบอกทางพ่อแม่เราก่อนไหมว่าอะไรนะคะขออนุญาตแบบขอพูดถึงหนูเซอร์ไพรส์กับคำสัมภาษณ์เขาตลอดเลยยังไงบ้างเปิดตัวรุนแรงกลางสื่อตลอดเลยแบบบางทีนี่เขาไม่เล่าให้ฟังด้วยนะแบบมาสัมภาษณ์ก็อ่านหัวข้อข่าวบอกรักกันกลางนี้เลยบางเอออะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วเขาก็ไม่เล่าให้ฟังด้วยนะรอให้บางอ่านข่าวเองอะไรอย่างเงี้ยกลับกันในมุมเขาแล้วเขามีห่วงอะไรอะไร
ก็ไม่นะคะก็ปกติแหละก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมอ๋อค่ะอันนั้นก็ทราบข่าวจากส่งต่อมาจากพี่มิ้น AF อีกทีนึงค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะช่วยแชร์แล้วก็มีแบบน้องนิชาอะไรก็มาช่วยกันแชร์ก็เป็นเรื่องน่าดีใจที่แบบเราก็เป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าพอลงไปแล้วก็มีคนในพื้นที่อะไรเงี้ยมาคอมเมนต์ direct message มาหาว่าแบบขอบคุณมากที่แบบเพราะมันบางทีข่าวมันไม่ทันอะไรเงี้ยไม่สามารถส่งข่าวกระจายข่าวได้ทันถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยก็ได้ก็ดีค่ะทุกคนเราก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องใช่ไหมค่ะแต่ก็เลยกลายเป็นว่าต้องพยายามคีปอัปเดตให้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการไปลงพื้นที่ไหมหรือว่าช่วยเหลือไปช่วยตรงนี้ให้กำลังใจจริงๆจะบริจาคค่ะแล้วก็คุยกันกับพี่มิ้นอยู่ว่าจะอาจจะรวบรวมส่งของอะไรไปแต่ว่าเราก็ต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยอย่างวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วไฟอาจจะดับแล้วหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะส่วนตัวเราผูกพันหรืออะไรไงกับสถานที่จริงๆพอเป็นแบบเป็นเรื่องให้ช่วยทำบุญแล้วเราเหมือนเป็นแบบคนในสื่ออะไรอย่างเงี้ยเราแค่เราโพสต์เดียวมันสามารถกระจายได้เพราะว่าคนฟอลโล่เราต้องเท่าไหร่อะค่ะเหมือนแบบโพสต์ทีเดียวเราก็รู้สึกดีแล้วคนส่งมาให้ช่วยโพสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปถ้าเราทำได้ก็อยากจะทำ